ต่อไปในะข้อ17ถึง19ค่ะ17ถึง19เป็น reading นะคะให้อ่านเรื่องยาวนิดหนึ่งค่ะแล้วตอบคำถามอ่ะเรามาดูกันซิว่าเรื่องนี้พูดถึงอะไรนะคะอ่าล่ะเขาพูดถึงว่า London Oxford Dictionary นะคะเขาบอกว่า recognize นะฮะเพื่อยอมรับแั้ Oxford นะ,ะ Dictionary ก็ได้ยอมรับ the power นะฮะพลังของ Millennial Generation นะคะ พลังของมินเนเนียนเจเนเรชันคือเจนมี Me, นะฮะหรือว่าเจนเอ็มนั่นเองนะคะเจนเอ็ม uh, นะคะ with i t นะฮะโอ้ oh, ด้วยคำเลยอ่า uh, นะคะเขาบอกว่า uh, with t w i t h a n d t word of the year youthquake uh, นะฮะด้วยคำว่า youthquake คะ่ะปื๊บเลยเขายอมรับนะคะเขาบอกว่า oxford l e x i c o <oughs> k <c oughs> <c oughs> Lexicographer นะฮะออฟฟัลเล็กซิคโกราเฟอร์เล็กซิคโกรอก็คือเขาเรียกอะไรคนทำพจนานุกรม,น,น,น,กรมนะคะนะ l e x i c o g r ก p h e r ก็ ographer, คือคนทำพจนานุกรมเนี่ยว่าคนทำพจนานุกรมของ Oxford เนี่ยนะคะเขาบอกว่า there w a r a five fold increase นะฮะ increase ก็คือเพิ่มนะฮะห้าเท่าเลยอ่านะฮะ เพิ่ม f i v e f o r ก็คือ5าเท่านะในการใช้คำนี้นะฮะนะฮะในการใช้คำนี้ในช่วงระหว่างนะคะในช่วงระหว่างปี2016ถึง2017นั้นคำว่านี้มันเป็นกระแสใช้ขึ้นมานะคะอ่านั้นคำนี้เขาบอกว่า define ค่ะ define คือให้นิยามนะคะอ่าให้นิ ยามว่าเป็น significant cultural นะคะเป็นเป็น significant cultural นะคะ political or social change arise from action or influence of young people นะฮะนันก็เป็นอะไรฮะ young people คนหนุ่มสาวนะคะเป็นอิทธิพลนะฮะ,ะ influence คืออิทธิพลของคนหนุ่มสาวนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น ทางด้านอะไรฮะหนุ่มสาวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะนะฮะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมนะฮะสังคมการเมืองอานะฮะรวมอยู่ในนี้หมดเลยก็คือณส่วนส่วนนี้นั่นเองนะฮะ Cultural political social change alive from action or influence by young people ั้น มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนทางด้านสังคมวัฒน,นธรรมการเมืองนะฮะเขาบอกว่า the word c o i n or more 50 y e a r s นะฮะคยนี uh, ้แปลว่าสร้างค่ะคำนี้สร้างมาประมาณ50ปีที่แล้วโดยดายหน้านะฮะน uh, The Editor of O h นะฮะ Vogue Magazine has been used to describe phenomena Phenomena คือปรากฏการ เขาบอกว่าสร้างโดยดายนานะคะที่เป็นเอจิเตอร์นะคะรับบรรณาธิการของนิจเซนโว๊กนะคะแล้วก็มันใช้ describe อธิบายฟีโนโมีนาปรากฏการณ์นะ,ะที่นะฮะอิงคูดิ้งนะฮะ including รวมไปถึงการเซิร์ชชิงยูทส์ส p อร์ตอ่านะฮะรวมไปถึงการทำไมฮนะ,ะเพิ่มนะฮะ search แปลว่าเพิ่มการเพิ่มขึ้นนะฮะของ ยูทส์สปอร์ตนะฮะสนับสนุนของยูทส์คนหนุ่มสาวเนี่ยนะคะสาให้กับบริเทนเลเบิลพาร์ทีนะฮะในในในพักบริเทนเลเบิลพาร์ทีนะคะ andelection และการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นนายนะฮะเออ่ uh, something l e a d e r in France and New Zealand เพราะฉะนั้น มันก็มือกระแสเกิดขึ้นค่ะเขาบอกว่าอียิปตแต่ละปี Oxford University Place t r a ลสแนะฮะ t r a ็ k ก็คือติดตาม how the English language is changing ก็จะติดตามว่าภาษาคุณเปลี่ยนแปลงไปยังไง and s h o u l d a word that reflects the animal mood แล้วก็จะเลือกคำที่ที่มี f, uh, reflect นะฮะมี reflect นะมมีผลสะท้อน กับ Annual Mood นะฮะในแต่ละปี o x f o r d Dictionary President นะฮะ่างั้นคุณ Casper นะฮะซึ่งเป็น Oxford Dictionary President เป็นประธานเนี่ยนะฮะก็บอกว่า Youthquake has yet to land firmly on American s o i but strong evidence in UK น o ะ call it out as a word on the move ะฉะนั้นอันนี้มันยังโดดเด่นอยู่ในนะ เป็น strong evidence ก็คือมีหลักฐานชัดเจนอ่านะฮะมีหลักฐานชัดเจนอยู่ใน U.K. ก็คืออังกฤษนะฮะแล้วก็เรียกมันว่าเป็น A word on the move นะฮะอ่านะฮะ word on the move ก็คือคำที่ใช่หไหมฮะกำลังมาแรงเลยอ่านะฮะเป็นคำที่กำลังมาแรงเลย word on the move นะ,ะคำที่ต้องมีแน่นอนค่ะ ราะนนัน้ในเรื่องนี้พูดถึงทำไมนะคะที่เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นข้อ17ก็ได้ถามแล้วว่า which of the following is the best headline for this news นะ,ะอันไหนควรเป็น headline คะ headline คืออะไรฮะหัวเรื่องข้อไหนควรเป็นหัวเรื่องคะของข่าวนี้ power of youth พลังของหนุ่มสาวหรือ era of young leader ยุคข,ของผู้นำนะอายุน้อยวัยรุ่นหรือ 3. Youth quake word on the move นะ Youth quake คำที่กำลังมาแรงหรือ 4. ฮะ word of the year of oxford dictionary คำแห่งปีของ Dictionary Oxford เพราะนั้นข้อที่ควรจะเป็นคำตอบจริงๆก็ควรจะเป็นข้อข้อ3ค่ะอันนี้ชัดเจนมากจากในเรื่องค่ะเพราะทั้งเรื่องพูดถึงอะไรหมดเลยฮะพูดถึงพูดถึง Youth quake หมดเลยเห็นไหมฮะ แล้วยูทเควกเป็นอะไรยูทเควกก็เป็นนู่นนี่นานทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายแล้ยังเป็นอะไรฮะ word on the move อีกต่างหากนะฮะเพราะนั้นข้อ17ค่ะหัวเรื่องของเรื่องนี้ควรจะเป็นยูทเควก word on the move ค่ะ18ละคะ w e s h o p the following is true about the word youthquake นะฮะเขาบอกว่าข้อไหนต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับคำว่ายูทเควกคะอ่าข้อที่1บอกว่า it one invented ถูกประดิษฐ์ขึ้นนะฮะในปี2016ในปี2016ถูกไหมฮะไม่ถูกเพราะในเรื่องบอกว่าไงฮะมานมาน์บีทวีน between, เห็นไหมฮะนะฮะ b ีทมันยูสในนี้นะฮะบีทูวี b b ในนี้และและและ,และสร้างขึ้น50ปีก่อนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นปี2016ไม่ถูกต้อง 2. it is more widely used in American than e n g l a n d ใช้ในอเมริกามากกว่าอังกฤษใช้ในอเมริกามากกว่าอังกฤษอันนี้ก็ไม่แน่ว่าจะถูกเพราะในเรื่องบอกว่ามี strong evidence in UK เพราะนั้นจริงๆแล้วในอังกฤษอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะคะงั้นข้อ2ก็ยังไม่ถูกค่ะ 3. it was first used to describe political change in America ถูกใช้ครั้งแรกในทางการเมืองนั้นที่อเมริกานะคะดูซินะคะคำคำนี้เป็นไงฮะ Happen Phenomenon ปึ๊บ,บ,บไม่น่าใช่แล้วนะคะเพราะว่าในเรื่องบอกว่า Support b e t t e n Labor Party ถูกไหมฮะเพราะนั้นไม่ใช่อเมริกันแน่นอนนะคะ 4ค่ะ is r e f e r to a shift in cultural n o r m influenced by young people อ่ะอันนี้ใช่ค่ะนะฮะเพราะเขาบอกว่าไงฮะ influence เห็นไหมฮะ influence of young people นะฮะมี culture political social เพราะนั้นเขามีอิทธิพลกับด้านวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็สังคมเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือข้อ4นั่นเองค่ะเพราะนั้น18ต้องตอบ สค่ะนะฮะตรงตามเรื่องค่ะ true นะฮะสอดคล้องกับเรื่องต่อไปนะคะสิค่ะ19ถามว่า according to the news ตามข่าวนี้นะคะสิบเกบอกว่า according to the news ตามข่าวนี้ w h i c h o f the following situation has been described as youth quake เพราะนั้นตามข่าวนี้สถานการณ์ไหนนะฮะคาว่าสถานการณ์สถานการณ์ไหนนะฮะ อธิบาย Use Quake ได้อ่านะฮะหนึ่งหม increasing use of term uh, increasing use ก็คือใช้เพิ่มขึ้นนะฮะมีการใช้เพิ่มขึ้นในปี1นในปี2017ใช่หรือเปล่านะฮะกับสค่ะ the young water support for UK Labour Party งั้น คนโหวตหนุ่มสาวเนี่ยนะครับคนโหวตหนุ่มสาวคนโหวตวัยหนุ่มสาวนะคะคนโหวตวัยหนุ่มสาวเนี่ยสนับสนุนนะครับพรัก UK Labour นะคะ,ะพรัก UK l ลเบอนะคะพักยูเคเลเบอร์หรือ 3. the use of work magazine to describe political event นะฮะการใช้ของนิ้จะสาร Vogue อธิบายเหตุการณ์ทางการเมืองนะฮะเหตุการณ์ทางการเมือง หรือส the election of more than 30 new leader in France and New Zealand การเลือกผู้นำใหม่30คนในฝรั่งแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ค่ะอะไรนะคะอธิบายปรากฏการยุทเควกได้ปรากฏการยุทเควกอย่างที่บอกสับสนุนทางด้านวัฒน,นธรรมการเมืองแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือข้อ2ค่ะ ได้ย o u n ังโหวตซัพพอร์ต for UK Labour Party นะั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าคนหนุ่มสาวนั้นโหวตให้กับพรรค UK Labour นะั้นอันนี้ก็เป็นกระแส Youthquake อย่างหนึ่งค่ะนั้นะข้อ19ตอบ2นะคะนั้นะ 17, 18, 19 Reading เรื่องนี้เคลียร์แล้วนะคะ